5 minute podcast brought to you by CRG Delivery สั่งเมนูอร่อยได้ง่ายๆกับ15ร้านดังจาก CRG โทร1312ครบจบในออเดอร์เดียว CRG we serve the best food for you สวัสดีครับ5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้เพิ่งได้โมโนโคเล่มใหม่มานะฮะเล่มนี้บางๆเป็นพิเศษยังให้ชอบกลนะครับฉบับที่133นะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับโมโนโคนี่เป็นอย่างที่ผมเคยบอกในพอดแคสต์หลายครั้งนะเป็น1ใน2แมกกาซีนเท่านั้นที่ผมยังรับเป็นกระดาษอยู่นะครับไม่นับหนังสือพิมพ์ Financial Times นะฮะแต่ช่วงนี้ชอบอ่านอะไรเป็นกระดาษมากเลยไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาอ่านข่าวตอนเช้าต้องปริ้นทุกอย่างมาหมดเลยนะฮะอ่านในจอเยอะๆมันปวดตาสงสัยจ้องจอเยอะผมว่านะครับอ่ะขอกระโดดเข้ามาเรื่องเราวันนี้เลยดีกว่านะครับคุยเรื่องฟิตเนสธุรกิจฟิตเนสนิดหนึ่งจริงๆวันก่อนคุยไปใน Mission to the Moon Podcast แล้วแต่วันนี้มีอัปเดตมาเพิ่มจากโมโนโคนะครับโมโนโคเนี่ยเขาไปคุยถึงว่าตอนนี้คนก็อยู่บ้านเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องฟิตเนสจากที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเริ่มต้นจากแบบเบสิกก่อนคือคลาสออนไลน์พวกเรียนโยคะเรียนอะไรต่างๆแล้วนี่เต้นเนี่ยนะฮะก็มันก็มีคนตั้งคำถามว่าไอ้วิดีโอพวกนี้ก็เปิดดูใน YouTube ได้นี่นะฮะแต่ว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของพวกสตูดิโอเหล่านี้เนี่ยนะเขาไปคุยกับ LifeKick เป็นสตาร์ทอัพนะฮะที่ทำคลาสพวกนี้ LifeKick บอกว่าผู้ก่อตั้ง LifeKick บอกว่ามันไม่เหมือนกันคือเวลามันมีคนสอนแล้วมันไลฟ์เนี่ยมันมี accountability แล้วเวลาบางทีเราได้สมมุติเราเต้นอยู่แล้วเราอินสตรัคเตอร์ของเราเรียกชื่อเราแบบนี้นะบอกว่าแบบสู้หน่อยอะไรเงี้ยคือมันต่างจากการเปิดวิดีโอดู YouTube ดูมากเลยมันทำให้เรามีความรับผิดชอบที่อยากจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังรู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยความรู้สึกคล้ายๆกับเวลาเราไปเต้นในสตูดิโอในฟิตเนสนะฮะนี่คือผู้ก่อตั้ง LifeKick บอกนะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเพโลทอนนะเพโลทอนมีทั้งจักรยานมีทั้งลู่วิ่งเนี่ยซึ่งเพโลทอนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นไลฟ์เทรนนิ่งเลยอย่างจักรยานเนี่ยก็คือคลาสมาสดเลยแล้วครูก็จะตะโกนเหมือนเวลาใครเคยไปเข้าคลาสจักรยานในสตูดิโอนะพวกนั้นนะฮะก็ทำให้เหมือนกับเขาก็บอกว่าคนเนี่ยได้รับแรงกระตุ้นมากขึ้นนะครับมีลีดเดอร์บอร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยคุณคุยกับเพื่อนได้แข่งกับเพื่อนได้อะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือจักรยานที่ออกแบบมาสำหรับอยู่ที่บ้านเลยนะครับconnected เป็นแบบแล้วคุณต้องซื้อนี่เพิ่มด้วยนะอะไรอ่ะเขาเรียกว่า subscription นะฮะอีกเดือนหนึ่งประมาณ39เหรียญ นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าไอ้เทรนด์โฮมจิมนี่มันจะโตขนาดนั้นนะเขาบอกว่าจากการสำรวจครั้งล่าสุดนะครับ American College of Sport Medicine Annual นะฮะซึ่งคนสำรวจเนี่ยเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่ Georgia State University บอกว่า fitness trend นะเขาไปคุยกับ fitness expert 3,000 คนทั่วโลกเลยนะฮะ fitness trend ทั้งหมด38เทรนด์เนี่ยไอ้โฮมอินโฮมฟิตเนสเนี่ยไม่ได้ติดท็อป20ด้วยซ้ำอยู่ที่ลำดับที่26นะครับแต่เขาก็แถมท้ายบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเติบโตขึ้นแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าสมมุติเราย้อนกลับไปปีสักประมาณปี2000แล้วกันนะฮะ2000เนี่ยตอนนั้นมือถือก็เริ่มทันสมัยแล้วนะมีมือถือมี GSM มีอะไรแล้วตอนนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราจะบอกคนยุคนั้นยุคนั้นคือผมเพิ่งเรียนจบว่าคนจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือวันละ8ชั่วโมงนี่เราไม่มีทางเชื่อแน่นอนเพราะตอนนั้นเราใช้มือถือนิดหน่อยโทรศัพท์คุยกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คนใช้อาจจะ8ชั่วโมง10ชั่วโมงด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ก็มีคนหนึ่งที่บอกว่าเขาคิดว่ามันไม่ขนาดนั้นไอโฮมจิมเทรนเนี่ยมันจะหายมันจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับซึ่งผู้พูดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนบุคคลสำคัญในวงการฟิตเนสนะครับเป็น CEO ของ TechnoGym นะครับNirio Alessandri นะฮะเป็นผู้ก่อตั้ง TechnoGym TechnoGym นี่เป็นอุปกรณ์ฟิตเนสต้องใช้คำว่าไฮโซนะครับแพงมากๆแล้วก็เข้าใจว่าที่กรุงเทพนี่มีโชว์รูมอยู่ที่เอกมัยนะคืออุปกรณ์เขาจะเท่สวยนะฮะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะเห็นตามพวกฟิตเนสโรงแรมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะTechnoGym เนี่ยมีการติดตั้งนะครับให้กับสถานที่ที่เป็นฟิตเนสไม่ว่าจะเป็นโรงแรมฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับหรือแม้แต่ฟิตเนสของบริษัทนะฮะเช่นบริษัทรถยนต์ Ferrari เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนะฮะ Facebook ก็ใช้นะฮะทีมฟุตบอลต่างๆนะครับหรือแม้แต่ราฟาเอลนาดาลอย่างเงี้ยก็ใช้เทคโนโลยีนะฮะคือบริษัทเนี้ยเค้ามีรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะมีรายได้จากไอ้พาร์ทที่เป็นไอ้ดิจิตอลเนี่ยนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเค้าบอกว่า
จริงๆมันยังเล็กมากนะไอ้โฮมยูสเนี่ยนะฮะคือก็ลูกค้าเขาก็มีนะคนซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสไปที่บ้านแล้วเขาก็มีออนไลน์คลาสด้วยนะครับแต่เขาบอกว่ามันยังเล็กมากเขาเชื่อว่าไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยการมาที่ฟิตเนสเนี่ยมันเหมือนไปร้านอาหารเขาเปรียบเทียบแบบนี้บอกว่าคุณอาจจะทำอาหารที่บ้านแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่ไปร้านอาหารเลยนะฮะซึ่งก็อันนี้คือ CEO ของเทคโนโลยีเองก็บอกว่าเขาคิดว่ามันก็อาจจะโตแต่ว่าเขาคิดว่ายังไงเนี่ยฟิตเนสเดิมก็ยังคงอยู่แบบเดิมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเขาก็จะมีพวกดิจิตอลโซลูชันนะฮะพวกคลาสออนไลน์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเข้ามาอยู่แล้วในอุปกรณ์ของเทคโนโลยีนะครับให้ใช้งานได้ด้วยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากใช้ที่บ้านต่างๆนั่นนี่แต่ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีจริงๆมันผมเคยถามราคาแพงมากนะแต่ก็มันสวยดีฮะเครื่องพวกที่มันเป็นเคเบิลดึงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับมีจอแล้วก็บอกให้ทำท่าอะไรคุณทำท่าถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็คือถามว่ามันเวิร์กไหมผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่เราจะเห็นเหมือนกับpersonal trainer ที่แทบจะมาจับเรายกเวทที่บ้านผ่านดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นไปได้นะครับแต่อย่างที่คุณนิริโอบอกเนี่ยบอกว่ามันยังเล็กเขาคิดว่ามันก็คงจะเป็นตลาดประมาณหนึ่งแต่คงจะไม่ได้ใหญ่โตแบบถึงขนาดว่ามาแทนฟิตเนสจริงๆได้นะฮะสรุปปิดท้ายผมชอบมากเลยนะฮะคือคนที่ทำเซอร์เวย์เมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่า people still have to turn on their device to access the interaction the hardest part of workout is turning on the machine นะคือต่อให้คุณมีเครื่องอยู่ที่บ้านก็ตามเนี่ยพาร์ทที่ยากที่สุดก็คือการกดปุ่มเปิดมันขึ้นมาเล่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนซื้ออุปกรณ์ที่บ้านเยอะขึ้นนะฮะในการเล่นกีฬาที่บ้านเยอะขึ้นเนี่ยแต่ว่าอัตราการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้เพิ่มเท่ากับอุปกรณ์ที่ซื้อใช้คำนี้แล้วกันนะครับ home exercise equipment purchase have increasedbut the exercise compliance rate is very low ก็คือคนก็ยังแบบคือเอาจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีลูกวิ่งที่บ้านนะฮะแล้วก็ไม่ได้วิ่งเป็นราวตากผ้าที่เขาชอบแซวกันนะฮะก็เนี่ยแหละฮะมันเกี่ยวกับเราด้วยแหละสำคัญที่สุดนะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวนะครับตอนนี้ออกกำลังกายที่บ้านตลอดเล่าให้ฟังในหลายพอดแคสต์ว่าไม่ค่อยหนึ่งไปใส่หน้ากากไม่ไหวนะฮะแล้วก็เล่นอยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าจริงๆผมก็เปิด YouTube นี่แหละนะฮะแล้วก็พยายามหาอะไรมา motivate ตัวเองมันขี้เกียจจริงนะตอนเช้าๆอ่ะต้องแบบลุกขึ้นมาแบบตีห้ามาดึงสาย TRX มาทำ HIIT มันขี้เกียจแต่ว่าเราให้ผมสิ่งเดียวที่ผมคิดเลยนะก็คือนึกถึงว่าความรู้สึกดีของเราที่เกิดขึ้นหลังจากออกกำลังกายเสร็จคือเราออกกำลังกายเสร็จเราจะรู้สึกแบบมีชัยชนะเล็กๆตอนเช้าใช่ไหมนั่นเป็น feeling ที่ผมได้นะก็ผมว่า keep exercise ครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็เราลองมาดูกันว่าไอ้เทรนด์ in home fitness หรือที่เขาว่า bedroom fitness boom เนี่ยมันจะอยู่อีกนานไหมนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast